พาไปต่อที่จังหวัดตรังค่ะอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในช่วงวันเข้าพรรษานี้นะคะไปสักการะพระบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์แล้วระหว่างทางขึ้นนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์มุมสูงแบบ360องศาของจังหวัดตรังได้เลยค่ะสำนักสงฆ์พระพุทธบาทควรสงฆ์หรือพระบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลนายงใต้เป็นสถานที่ทางศาสนาสำหรับทำเลที่ตั้งนะคะเป็นเนินเขาสูงมีถนนตัดขึ้นมาสามารถที่จะชมวิวมุมสูงของจังหวัดตรังได้360องศาและในช่วงที่อากาศเย็นค่ะที่นี่จะสวยมากมีหมอกปกคลุมทางนี้ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียขึ้นประดิษฐานองค์บุษบกเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับสำนักสงฆ์พระพุทธบาทควรสงฆ์หรือพระบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์แห่งนี้ทางขึ้นเนินเขานั้นจะมีพญานาคเก้าเศียรที่ทอดตัวยาวขึ้นไปยังตัวสำนักสงฆ์ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในบริเวณสำนักสงฆ์ก็จะมีที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆเช่นพระแก้วมรกตซึ่งสามารถที่จะเข้าไปไหว้สักการะบูชาได้นะคะรวมทั้งมีสถานที่เดินจงกรมในการปฏิบัติธรรมในส่วนของพระบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุจะประดิษฐานอยู่ที่ชั้น2ส่วนที่ชั้น1จะมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆค่ะสำหรับสถาปัตยกรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามซึ่งมีการออกแบบที่ประณีตและสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าถึงแม้ว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้จะยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนักแต่ก็มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงนี้เป็นวันใกล้วันเข้าพรรษานะคะก็มีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องบางก็มาเป็นครอบครัวบางคนมาเป็นกลุ่มเป็นทัวร์ก็มีค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศสำนักสงฆ์แห่งนี้มีความคึกคักมากทีเดียวค่ะ